สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะยังไม่ได้ทักทายท่านผู้ชมแต่ว่าทักทายท่านที่การก่อนวันนี้ยังสบายดีอยู่ไหมคะก็ดีนะดีครับยังดีอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าท่านที่การสบายดียังไงบ้างวันนี้เป็นวันที่เราเรียกว่าจะคุยกันในรายการบูรพาวาไรตี้เป็นนัดพิเศษเป็นเทปพิเศษค่ะจะเรียกว่าสายตรงผู้บริหารก็ไม่เชิงนักนะคะแต่ว่าเป็นการคุยสบายๆ สไตล์ท่านอาจารย์กับอาจารย์สุกัญญาแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายท่านยังไม่ได้เห็นในมุมต่างๆของท่านอาจารย์ว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาจวบจนวันนี้เกือบ3ปีแล้วใช่ป่ะใช่ครับ2ปี9เดือนกว่า2ปี9เดือนกว่าก็เกือบ3ปีเกือบ3จะเป็น3ปีแห่งความรักแห่งความหลังแห่งความทรงจำยังไงเนี่ยเราจะได้พบกับท่านอาจารย์ของเรานะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมนึกธีรพงษ์พิสุทธิ์สวัสดีครั้งค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่านค่ะก็รายการของเรานะคะต้องเรียนท่านผู้ชมว่าวันนี้เราจะแบ่งเป็น2ตอนนะคะเพราะว่าคิดว่าเรื่องชีวิตบนเส้นทางแห่งเกียรติและงานอาจจะตอนเดียวก็ได้อาจจะสั้นบนเส้นทางแห่งเกียรติและงานของท่านสมนึกธีรพงษ์พิสุทธิ์คงจะเป็นยาวนานอยู่พอสมควรเราก็จะตัดจะขออนุญาตโปรดิวเซอร์ของเราคือคุณทีธีระคุณอิมว่าเป็น2ตอนก็คือตอนแรกเนี่ยเรามี4พาร์ทด้วยกันนะฮะเข้ามาทำไมเข้ามาอย่างไรทำงานฟันฝ่านะฮะทำงานฟันฝ่าหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพาร์ทที่2ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จครับ แล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะฝากไว้สิ่งที่จะฝากไว้ในใจชนนั้นเนี่ยอาจารย์อยากให้ฝากทั้ง2ประเด็นก็คือประการก็คือทั้งฝากในเรื่องเกี่ยวกับผลงานที่ยังค้างคาอย่างที่ต้องคนที่ต้องมาทำงานต่อกับความในใจความรักที่ชาวบูรพามอบให้ท่านและท่านจะส่งคืนกลับเข้ายังไงนะคะก็เป็น2พาร์ทด้วยกันครับเป็น4พาร์ท2ตอนเดี๋ยวอาจารย์หน่อยตามมาแล้วกันผมจำไม่ได้ว่ากี่พาร์ท ตอนนี้เป็นถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเลยนะฮะตอนที่1 EP 1 EP 1นะฮะก็เป็นเรื่องของ Episode 1ค่ะเอพิโซด1ครับค่ะภาษาอังกฤษท่านคอร์เรกต์ให้ตลอดเลยนะฮะก็ถูกแล้วเอพิโซด1เอพิโซด1ค่ะอย่างนั้นก็เป็นคำถามแรกเลยค่ะเข้ามาเป็นว่าเราสรุปงานของเราแล้วกันเพราะว่าบางคนอาจจะรู้แล้วว่าเข้ามาในบูรพาใช่ไหมครับใช่ครับท่านเข้ามายังไงใครส่งท่านเข้ามาเออบางคนบอกว่ามีพระเอกขี่ม้าขาวส่งท่านเข้ามาโอ้จริงๆแล้วไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวนะครับเรื่องก็คือว่าผ่านสักเข้าใจว่าประมาณสักสิงหาบ้างครับปี2559ประมาณนะแถวๆนั้นแหละก็มีผู้ใหญ่ของสวนั่นแหละนะครับท่านหนึ่งนะครับได้ติดต่อไปยังผู้ที่ผมเคารพนับถือมากว่าอยากให้ผมเนี่ยมาถ้าพูดภาษาง่ายๆประมาณทำหน้าที่รักษาการอธิการบดีสักระยะหนึ่งที่มาลัยบุรพาเนื่องจากว่ามาลัยบุรพานั้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบด้วยเพราะว่ามีปัญหาก็บอกมีปัญหาเลยว่ามันนี้ก็ไม่ชัดเจนและตอนนั้นเรื่องของการประกาศตามม.44เนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศนะครับก็บอกว่ามาแล้วก็มีปัญหาอยากให้ไปทำหน้าที่เหมือนกับรักษาการเนี่ยสักระยะหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยเรียนตั้งหลายทีนะว่าผมตอบปฏิเสธทันทีที่ตอบปฏิเสธทันทีเนี่ยก็เนื่องจากว่าผมเองกำตอนที่เขาถามไปในเดือนสิงหาคมนะผมก็จะเกษียณปีนั้นนะปี59ก็ก็คิดว่าเราเองก็ไม่ได้อยากได้ใครดีอะไรมากมายแล้วเราก็ทำงานมาทั้งที่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นผู้บริหารในระดับไม่สูงในระดับกลางของมหาลัยขอนแก่นมาระยะหนึ่งเป็นคณบดีมาประมาณ8ปีก็คิดว่าก็ได้ทำในหน้าที่ต่างๆพอสมควรแล้วแล้วก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วที่จะไปทำอะไรให้ใครอีกแล้วคิดว่าแต่ที่ทราบว่าช่วงตอนเกษียณนั้นมีหน่วยงานระดับประเทศหลายหน่วยงานเชิญท่านไปเป็นนั่งไปเยอะแยะก็มีพวกนะคงไม่ถึงเป็นหน่วยงานใหญ่ๆแล้วก็ท้าทายมาบ้างว่าจะทำอะไรเกษียณแล้วอยากจะทำอะไรบ้างไหมอะไรประมาณนี้แค่นั้นเนี่ยซึ่งผมก็ตอบไปว่าผมไม่อยากทำไม่ได้หน่วยงานใหญ่โตอะไร
พอเป็นพรรคพวกกันก็ถามว่าเกษียณแล้วจะทำอะไรซึ่งผมส่วนใหญ่ผมก็ปฏิเสธโดยยังไม่คิดขอพักผ่อนก่อนอะไรประมาณนี้มันด้วยความที่คิดว่าเราเองไม่มีพลังแล้วล่ะเพราะเดิมตั้งใจจะเกษียณจริงๆก็เลยปฏิเสธแต่ปฏิเสธแต่ด้วยเรียกว่าเป็นอะไรเป็นคำพูดที่กินใจของพี่ที่เขาตามผ่านมานั่นแหละก็บอกว่าก็เขาต้องการให้ไปช่วยแต่ทำไมไม่ไปช่วยเขาก็เลยเขาพูดประมาณสักหกเดือนอะไรเงี้ยซึ่งพี่คนนั้นเขาก็บอกอ่ะคนที่มาครับถามผมอีกตอนเนี่ยเขาก็บอกแต่เขาบอกเขาไม่เชื่อเขาบอกน่าจะเป็นปีแต่เขาคิดว่าหกเขาบอกว่าหกเดือนก็ลองไปคิดดูใหม่ทีก็แล้วกันแต่ต้องรีบนะก็เลยไปคิดอยู่สักสองสามวันก็เลยตกปากรับคำเพื่อจะมาที่นี่แล้ว วันที่มาที่นี่เนี่ยคำสั่งอ่ะของม.44นี่ออกมาคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่11ตุลาค่ะนะครับขอรับทราบคำสั่งก็หลังจาก11ตุลานั่นแหละแล้วก็ได้รับการแจ้งให้เข้าไปพบรัฐมนตรีพร้อมกับคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาท่านอื่นๆก็ไปพบท่านรัฐมนตรีในวันที่13ตอนเย็นแล้วตอนเย็นเสร็จก็พูดง่ายๆก็เป็นการรับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีข้อแนะนำของท่านแล้วมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานอะไรประมาณนี้นะครับในขณะนั้นผมเองตอนนั้นที่อยู่ที่กระทรวงศึกษาก็ได้ติดต่อประสานงานไปยังที่หน้าห้องเขาคือคุณอันนะ ว่าผมจะไปที่มหาลัยบูรพาคืนนี้คืนวันที่13ก็โปรดเตรียมที่หลับที่นอนให้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เรียกคณะกรรมการบริหารของมหาลัยทั้งชุดเลยประชุมในเช้าวันที่14ซึ่งเรื่องนี้ผมเองเนี่ยก็ได้แจ้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาตอนนั้นว่าวันที่14เนี่ยผมจะเข้าไปแล้วผมเรียกประชุมแล้วซึ่งท่านอาจารย์สุบลซึ่งเป็นท่านรองศาสตราจารย์สุบลสกลชัยซึ่งเป็นกรรมการสภาอยู่ด้วยเนี่ยท่านก็คงเห็นใจนะครับคงเห็นใจก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมไปด้วยผมตามไปมาเป็นเพื่อนกันให้ผมไปก่อนค่ะนะครับก็ท่านก็คงเป็นห่วงผมนะครับว่าเดี๋ยวมาคนเดียวซึ่งถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจมาที่มหาลัยบูรพาเนี่ยตอนที่ตอบรับเขาเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามชะตาชีวิตน่ะมากกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นธรรมะแต่เพราะว่าธรรมะแต่สันไม่ทราบว่าอะไรแต่สันก็มันเป็นทั้งถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เราต้องเผชิญต้องพบเนี่ยที่ยิ่งมันเป็นผลของกรรมนะผมเชื่ออย่างนี้เนื่องจากว่าผมเป็นพุทธศาสนิกก็เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมก็เชื่อว่าเป็นผลของกรรมอะแต่ว่าเป็นผลของกุศลกรรมหรือว่าอกุศลกรรมเนี่ยผมว่าน่าจะปนกันเพราะด้านหนึ่งก็คือได้ชอบก็เป็นผลของกุศลกรรมได้แต่ถ้ามันอึดอัดลำบากใจก็เป็นผลของอกุศลกรรมแล้วการที่มาอยู่มาทำงานมันก็มีทั้งสองความรู้สึกก็มาแล้วล่ะครับก็มาแล้วก็มาไปชุมในวันแรกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วการทำงานก็ต้องรีบด่วนเพราะตอนแรกท่านก็กำหนดว่าถ้าประมาณ6เดือนเนี่ยเราก็ต้องรีบตั้งรองแล้วก็ผู้ช่วยมาทำงานแล้วการตั้งรองก็ยากเพราะนั่นอย่างผมมาคนเดียวจริงๆถ้าว่าไปแล้วนะครับพอท้ายสุดก็ตั้งรองขึ้นมาได้แล้วตอนแรกการพยายามที่จะตั้งรองนั้นเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็พยายามจะติดต่อคนโน้นคนนี้ที่คนก็บอกว่าเก่งอ่ะให้มาช่วยงานก็ได้รับการปฏิเสธพอสมควรคนที่อยากเป็นก็มีเราเขาก็แต่เราก็ไม่ได้ตั้งเขาท้ายสุดก็คนด้วยข้อมูลที่จำกัดนั่นแหละก็จำเป็นต้องตั้งมาจนได้ประกอบเพื่อนเป็นทีมบริหารซึ่งมีรองอธิการบดี7คนรวมทั้งวิทยาเขตด้วยนะครับอยู่ที่นี่อยู่ที่บางแสน5คนแล้วก็เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต2ท่านแล้วก็มีผู้ช่วยทั้งหมด11คนก็ทำงานกันมา
นั่นคือเหตุที่เข้ามาแล้วก็คิดว่างานเนี่ยเป็นงานที่จริงแล้วมันเป็นงานที่ยากมากเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกนะมันไม่ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้มีฐานใดเลยฐานทางด้านความเป็นเพื่อนพรรคพวกหรือว่าคนที่รู้จักไม่มีเลยไม่มีบารมีเราไม่มีแล้วคนก็ไม่รู้จักเราเขาไม่รู้ว่าเราดีคนก็ไม่รู้จักคนก็ไม่รู้ว่าเราดีเราช่วยยังไงนะครับเขาก็ลำบากใจมั้งในการที่จะมาทำงานกับเราแต่ก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าบางทีบางคนเขาก็ไม่อยากทำงานกับเราได้ยินทีหลังว่าเขาอยากจะดูซิว่าจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมอะไรอย่างนี้ถ้าพูดแบบสุภาพไปแต่ความรู้สึกเวลาเขาพูดที่ได้ยินมาก็อาจจะรุนแรงกว่านี้นิดหน่อยเราอาจจะดูซิว่าจะทำได้ยังไงอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ต้องเรียนว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่ากว่าที่คนเขาจะให้ความร่วมมือหรือกว่าที่เขาจะให้ความไว้วางใจว่าเรามาที่นี่เรามาช่วยแก้ปัญหาจริงๆไม่ใช่มาเพื่อประโยชน์อื่นใดเลยมาช่วยแก้ปัญหาและต้องการให้มาอะไรเนี้ยสามารถเรียกว่า back on track ก็คือกลับไปสู่สถานะที่จะสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้ต่อไปอันนี้คือนโยบายที่ท่านรับมาจากรัฐมนตรีนโยบายที่จับนโยบายจริงแล้วเนี่ยคสช.เนี่ยที่ในคำสั่งคสช.เนี่ยมอบให้มาทำอะไรก็มอบถึง2ข้อแค่นั้นเองแหละเนื่องจากเขาตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภาขึ้นมา10คนซึ่งมีรองศาสตราจารย์นานนท์เที่ยงตรงเป็นประธานซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้เสียไปแล้วนะครับพูดไปแล้วก็ยังคิดถึงท่านอยู่ท่านอาจารย์นนท์ก็เป็นประธานแล้วผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการแต่ว่าคำสั่งสำหรับผมนั้นพิเศษเพิ่มเติมจากคนหนึ่งนิดเดียวบอกว่าให้ผมนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีด้วยซึ่งจากที่ตรงเนี้ยตำแหน่งผมจึงเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นอธิการบดีของมหาลัยบูรพาผมตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าผมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์อธิการบดีมหาลัยบูรพาเพราะฉะนั้นก็แล้วในคำสั่งนั้นเนี่ยผมมี10คนคณะผมคนปฏิบัติหน้าที่แทนสภามีท่านอาจารย์ธนนท์เป็นหัวหน้าทีมและผมเป็นกรรมการคนหนึ่งและได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาลัยบูรพาแล้วคำสั่งบอกให้กรรมการชุดนี้1ก็ไปปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาลัยบูรพาสองแก้ปัญหาธรรมาภิบาลก็มีสองเรื่องแค่นั้นเองครับที่สั่งมาเป็นภาพรวมๆค่ะแล้วเราจะคุยต่อว่าแล้วตอบโจทย์ของคำสั่งนี้เรียบร้อยหรือยังผมอ่ะพูดจริงนะถ้าจะตอบคำถามเนี่ยผมเองเนี่ยก็มันไม่แน่ใจนะว่ามันตอบโจทย์หรือยังค่ะไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าสมมติว่าหลังจากที่คณะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสภานั้นถอนตัวออกไปแล้วถ้าเกิดว่ามหาลัยบูรพาพัฒนาไปในทางที่ดีไม่กลับมามีปัญหาเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์เพราะว่าเหมือนกับการที่ใช้คำสั่งคสช.นั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการreset ระบบเป็นการ set zero เพื่อให้มีจุดเริ่มต้นใหม่และถ้ามันเดินไปได้ดีเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่า set zero แล้วปรากฏว่าหลังจากที่คณะบุคคลปฏิบัติแน่นที่เรียนสภาพ้นหน้าที่ไปแล้วระบบของมาเลยบริษัททั้งระบบเนี่ยค่อยๆ back track ก็คือถอยหลังกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยยังมีปัญหาเหมือนเดิมถ้าพัฒนาการในเชิงที่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ผมไม่ถือเป็นความสำเร็จถ้าจะเป็นความสำเร็จก็เป็นความสำเร็จแค่ชั่วคราวก็ยังภาวนาว่าจากการที่เขารีเซ็ตครั้งนี้คงทำให้พวกเราทั้งหมดในมหาลัยบูรพาได้เรียนรู้บทเรียนและก็จะได้เดินไปข้างหน้าต่อไปในข้างหน้าไม่ใช่ว่ากลับเป็นเหมือนเดิมซึ่งผมกลัวเหลือเกินสำหรับประเทศไทยค่ะนี่เรามาถึงจุดที่ เราย้อนกลับไปอีกทีนะคะเพราะว่าท่านก็จริงๆแล้วเราคอนเซ็ปต์ใน EP 1เนี่ยนะ EP 1เนี่ยได้ตอบโจทย์ไปแล้วล่ะว่าท่านเข้ามาด้วยอะไรเข้ามาอย่างไรแล้วก็เข้ามาทำงานครับฝ่าฟันอะไรบ้าง
ในเรื่องฝ่าฟันเนี่ยยังหลายเรื่องหลายราวเลยนะแต่ว่าท่านยังจำเรามาคุยกันแบบย้อนรอยอดีตบ้างท่านยังจำได้ไหมคะว่าพอท่านหลังจากที่เข้ามาทำงานในส่วนพาร์ททำงานแล้วนี่มาพาร์ทของการอยู่อาศัยการวิถีชีวิตดำรงชีวิตอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หน่อยนะในเรื่องนี้เนี่ยก็เลยอาจารย์หน่อยเนี่ยเป็นคนที่เริ่มแล้วเราควรจะไปรู้จักไปเยี่ยมเยียนไปรู้จักนะกับคณะต่างๆเพราะว่าอุปสรรคที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือการที่เราจะสร้างความคุ้นเคยสร้างความไว้วางใจให้กับแต่คนในมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อที่จะให้เราสามารถทำงานได้เราก็มีโครงการเรามีโครงการสัญจรผู้บริหารสัญจรซึ่งเราก็ไปทุกคณะเราได้คุยกับเพื่อนเดือนเรานัดผู้บริหารก็พยายามไปเท่าที่สามารถไปได้ไปพบกับผู้บริหารของส่วนงานต่างๆแล้วได้คุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ชี้แจงกันให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ว่าเรามาทำอะไรหมายถึงว่าม.44ในส่งเรามาทำอะไรเสร็จแล้วเราต้องการความร่วมมืออย่างไรเราจะอยู่ประมาณแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็เคยพูดไปแล้วว่าเราจะอยู่ประมาณสั้นๆนั่นคือเป็นความเชื่อของผมด้วยจริงๆก็ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละซึ่งตอนหลังก็จะมีเสียงบอกเอ้าไหนบอกจะมา6เดือนแล้วมันยังดูอีกอะไรประมาณนี้อันนั้นเป็นเรื่องของพัฒนาการของงานที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็เราก็ได้ไปพยายามที่จะไปรู้จักกับคนทำความรู้จักสร้างความคุ้นสร้างความไว้วางใจเพื่อให้คนในมหาวิทยาลัยบูรพานั้นเห็นว่าเรามีความจริงใจในการที่เข้ามาแก้ปัญหาซึ่งถ้าพูดถึงอุปสรรคเนี่ยฟันฝ่านี่ก็คือสิ่งแรกที่ต้องฟันฝ่าก็คือความไว้วางใจของคนของชาวบูรพาที่จะให้ความร่วมมือกับเราที่จะให้ความไว้วางใจในระดับใดระดับหนึ่งและเพื่อให้มาลัยมันเดินต่อไปได้ครับผมถ้าการทำงานของมาลัยเนี่ยพูดจริงถ้าเกิดคณะต่างๆส่วนงานต่างก็ไม่ร่วมมือเนี่ยใครมาทำก็ทำไม่ได้นะครับในสภาวะของปัญหาของบูรพาในช่วงวิกฤตช่วงนั้นนะคะด้วยบุคลิกภาพของท่านนะคะในการที่จะเข้าถึงประชาชนประชาคมจำได้ว่าเราไปงานของในหลวงรัชกาลที่9แบบชาวบ้านแบบประชาชนใช่ใช่ใช่ตอนนั้นอ่ะก็มีหลายคนที่ได้เห็นว่าเราไม่เคยพบการที่จะได้ร่วมเดินทางอย่างนี้กับท่านที่การมาก่อนครับก็เป็นช่วงของความวิปโยคของประชาชนคนไทยที่เราสูญเสียในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงนั้นเนาะก็เป็นช่วงดีเป็นช่วงพอดีที่ผมเข้ามาเป็นช่วงของความวิปโยคของประชาชนคนไทยซึ่งเราก็ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีแสดงความเคารพเทิดทูนสูงสุดต่อพระองค์ท่านทั้งโดยกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในการที่เราออกไป ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลให้แก่พระองค์ท่านซึ่งก็เป็นเรื่องดีๆนะผมก็ดีใจนะที่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้นนะครับก็สมควรเป็นถือว่าเป็นนี่เป็นผลของกุศลกรรมที่ได้มีโอกาสได้ไปทำบุญถวายพระองค์ท่านครับรวมถึงงานของชุมชนต่างๆที่เราไปร่วมตลอดเวลานะคะท่านก็ไปทุกงานนะไปทั้งนั้นผมงานถ้าชุมชนของที่นี่หมายถึงคนในมอบัวพาก็ไปมาทั่วทั้งงานทั้งงานแต่งมีทั้งแต่งงานแต่งงานศพงานคลอดงานป่วยแต่งมากแต่งใช่จะไปนะเลขาเราใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็งานคลอดงานเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาค่ะธรรมดาก็ที่ท่านผู้ชมคะที่อาจารย์หน่อยได้นำเขาเรียกว่าเป้ของท่านอาจารย์ครับภาพของท่านคือเวลาต้องซื้อใหม่ภาพของท่านที่เราเห็นนะคะท่านต้องเรียนว่าท่านพักอาศัยอยู่เดิมทีก็พักอยู่คอนโดคืออาคารสนออุณากูลนะคะซึ่งเป็นอาคารรับรองของจะว่าผู้วิทยากรพิเศษอะไรก็ตามนะคะแต่ในที่สุดพอท่านรู้ว่าจะต้องแต่สำหรับผมไม่ได้เป็นอาคารรับรองนะผมจ่ายค่าเช่าท่านที่การจ่ายค่าเช่าตั้งแต่วันแรกที่มานะในที่สุดเดือนละ7,000นะที่นั่นนะ7,000ที่สำนักงานอาคารตลาดถ้าถึงเปลี่ยนไปอยู่ที่หอพักพอดีหอพักเนี่ยอยู่ใกล้ที่ทำงานกว่าแล้วถูกกว่าสบายกว่าแล้วก็สะอาดสะอ้านนะครับของไปอยู่ที่หอวิทยาลัยนานาชาติเนี่ยดีมากชอบเพราะมีความสะอาดแต่เป็นคืออยู่บ้านหรูหราเลยอยู่ห้องเดียวค่ะที่คอนโดสนองมีตั้งหลายห้องใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งครัวมีทั้งห้องรับแขกมีห้องสูตรห้องนอนเดี๋ยวลูกห้องผู้อย่างดีแล้วก็ผมอยู่คนเดียวบังเวงก็เลยมาอยู่ที่หอได้สบายเลยจริงๆแล้วเขามีต้องเรียนว่า
บูรพาเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีบ้านพักหรืออะไรที่จะรับรองเรามีบ้านพักอธิการบดีอย่างใหญ่โตนะฮะแต่ท่านอธิการไม่อยู่เขาคิดว่ามันใหญ่เกินไปเนาะห้องมันใหญ่เกินไปสำหรับคนเดียวไม่เหมาะก็เลยมาอยู่ที่หอดีกว่าใกล้ที่ทำงานด้วยก็โดยสรุปว่าท่านอธิการก็เข้ามาอยู่ที่อาคารสนอุณาคูนะคะเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่หอนานาชาติหอชายแล้วก็เสียสตังรวมทั้งถึงมาอยู่หอนานาชาติก็เสียเงินเสียตังค์เสียตังค์ค่าพักค่าเช่าหอใช่ทั้งหมดไม่ได้อยู่คือฟรีของหลวงไม่ได้นะคะนี่ก็แก้ก็อยากให้เป็นอยากให้เป็นแบบอย่างค่ะว่าเราไม่ควรไม่จำเป็นอันใดที่เราจ่ายได้ก็ควรจะจ่ายค่ะและภาพที่เห็นก็คือท่านจะเดินจากหอพักนานาชาติมาลัดเลาะมาด้วยเป้ท่านจะสะพายย่ามสะพายเป้เป้ใบนี้ค่ะนานยังครับเป้เป้ใบนี้มีก่อนตั้งแต่มาตั้งแต่มามันอยู่กับผมมาตั้งแต่ก่อนมานี่ครับผมค่ะท่านมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบสะพายเป้ก็มันคล่องตัวดีในนี้มีอะไรบ้างถ้าอยากรู้จักในนี้เนี่ยก็มีโดเรมอนมีก็จะมีงานที่ต้องการจะอ่านที่ยังค้างอยู่อันนี้ค้างอยู่งานที่จะอ่านน่ะโดยมากเป็นงานที่อ่านแล้วก็มีทรัพย์สินส่วนตัวบ้างเช่นจะมีตัวเดี๋ยวใส่โทรศัพท์ไว้บ้างนะฮะแอบใส่เงินไว้บ้างอันนี้เป็นงานเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวท่านพิการลองควักเงินมาให้ท่านผู้ชมดูสิฮะว่าเอาทำยังไงเป็นเซอร์ไพรส์จริงท่านเก็บเงินยังไงดูสิคะเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้รู้มาก่อนอายเขาคือท่านจำมัดเงินนิดเดียวมีนิดเดียวเลยนะนิดเดียวจะเปิดเผยด้วยได้ไหมนี่เซอร์ไพรส์ได้ในการเซอร์ไพรส์นะคะเนี่ยก็แล้วเนื่องจากไม่เคยพกตังค์ท่านผู้ชมคะไม่เคยพกตังค์ท่านผู้ชมคะนี่คือกระเป๋าสตางค์ของสุภาพบุรุษที่ชื่อว่ารองศาสตราจารย์ดร.สมนึกตรีวงศ์พิสุทธิ์ท่านอธิการบดีของเราค่ะก็จะมัดไว้อย่างนี้ค่ะแล้วพวกเราก็แล้วบางทีหนูก็ติ๊กไปบ้างโอ้ยนะไปเลี้ยงน้องๆอาจารย์หน่อยไถประจำไปเลี้ยงน้องๆอ่ะก็อันนี้คือชีวิตง่ายๆของท่านอธิการบดีจริงๆที่ว่าเรียกว่าสูงสุดสู่สามัญโอ้ไม่ได้สูงสุดไม่ได้เลยอาจารย์หน่อยใช้คำผิดโอ้ไม่เลยเราก็เป็นคนธรรมดาสามัญชนใช้แบบสามัญธรรมดามากธรรมดามากเพียงแต่ว่าติดดินมากเราก็เป็นคนธรรมดาภาษาชาวบ้านก็คือติดดินคนไม่ติดดินหรอกแม่บ้านจะบอกว่าท่านจะทักทายปราศรัยเป็นคนธรรมดาพื้นๆที่พอดีด้วยผลของกรรมเลยได้มาทำหน้าที่ตรงนี้แค่นั้นเองนี่แหละค่ะยังคุยไม่จบถึงเรื่องกระเป๋าก็คือได้สีแดงนี่นะคะก็ทุกคนคงทราบดีว่าถ้าเราไปงานศพเนี่ยเราก็จะได้สีแดงมาจริงๆแล้วความเชื่อของคนที่ให้ได้เนี่ยคือมงคลนะคะคือเมื่อเราไปงานปั๊บเนี่ยงานศพนะฮะอาจจะถือว่าเป็นงานที่ทำให้เราโศกเศร้าจึงให้ได้เรียกว่างานอวมงคลอวมงคลเขาจึงให้ได้สีแดงมาเพื่อให้เป็นมงคลแก่เราใช่เป็นมงคลแก่เราแต่บางคนก็กลัวนะบางคนก็กลัวเขาไม่เก็บกลับบ้านไม่เก็บกลับบ้านแต่ท่านการเก็บไว้ตั้งแต่ต้องใช้คำว่าท่านไปงานศพของชาวมหาวิทยาลัยบูรพาดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะสนอท่านแรกที่ไปก็คือท่านพิธีรดน้ำศพรองศาสตราจารย์เพียงแขวงสง่าแล้วก็เป็นแขวงสง่าใช่ค่ะใช่ซึ่งผมมาเป็นแฟนของท่านนะแฟนรับแฟนหนังสือค่ะท่านเป็นนักประพันธ์เนี่ยใช่ค่ะเราได้ยินชื่อท่านตั้งแต่เราอายุยังไม่มากที่เริ่มอ่านนิยายในบางกอกในบันดุงศิลป์ในสกุลไทยอะไรเงี้ยค่ะเรารู้จักชื่อวันนั้นท่านไปรดน้ำศพค่ะของท่านรองศาสตราจารย์เพียงแขวงสง่าซึ่งเป็นงานแรกก็ต้องบอกร้องเรียนท่านที่การว่าสร้างความประทับใจให้กับชาวบุรพาอย่างยิ่งค่ะว่าท่านมางานนั้นแล้วก็ไปยืนต่อแถวเป็นงานหน้าที่อยู่แล้วและอย่างนึงเรารู้จักท่านในนามของท่านอยู่แล้วก็เป็นความดีใจของเราด้วยซ้ำไปเนาะที่วันนั้นที่ยืนแล้วไปก็ได้เป็นประธานรดน้ำศพท่านนะและอย่างเรามีหน้าที่มีตำแหน่งคนก็ให้เกียรติก็ให้เป็นประธานรดน้ำท่านก็มีความรู้สึกเป็นรู้สึกว่าเป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตแล้วก็ดีใจที่ได้ไปในงานนี้เพราะว่าท่านเป็นคนที่เราชื่นชมอยู่แล้วเป็นแฟนที่ไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักชื่อท่านโอ้ยเป็นแขวงสง่าเคยอ่านเราก็เป็นท่านเนี่ยเราก็รู้สึกและท่านก็เป็นคนอีสานนะฮะต้องเรียนท่านการว่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะพูดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
การที่ท่านต้องมาได้รดน้ำศพของท่านคุณแขเป็นงานแรกที่บูรพามาพบท่านที่บูรพาทั้งที่เคยอ่านผลงานท่านมาอาจจะกล่าวด้วยว่าทุกอย่างนั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยบังเอิญ นะคะก็ถ้าทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยค่ะถ้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะเมื่อเหตุพร้อมปัจจัยพร้อมมันก็เกิดตามนั้นแหละจนมาถึงได้แดงจะอย่าเรียกว่าได้เก็บไว้เป็นอย่าเรียกว่าได้สุดท้ายเรียกว่าเป็นมรณานุสติเพื่อให้รู้ว่าชีวิตของเราก็เท่านี้แหละใช่ใช่ไม่มีใครที่ใหญ่เท่าลงได้ได้ทีนี้ได้อย่าเรียกว่าได้สุดท้ายเนาะสำหรับชาวบุรพาชาวบางแสนได้นี้เป็นพิเศษหน่อยท่านจะมัดไว้ให้มีความแตกต่างจากได้อื่นๆทั้งหมดนี้เป็นได้ที่ไปงานศพของชาวมหาบุรพาทั้งนั้นเลยค่ะต้องใช้คำนี้นะคะที่ท่านไปเป็นประธานบ้างคนที่เกี่ยวข้องกับเป็นเจ้าภาพบ้างคนที่เกี่ยวข้องกับบุรพาที่อาจารย์หน่อยก็ไปด้วยท่านบ่อยๆนะฮะท่านจะเก็บไว้แต่ว่าได้นี้เป็นได้เส้นอาจจะไม่ใช่สุดท้ายแต่เป็นเส้นสำคัญเป็นได้ของใครคะได้แดงเส้นนี้เป็นเส้นได้ที่ได้มาจากงานของท่านกำนันสมชายคุณปลื้มค่ะท่านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขก็คือท่านกำนันป๊อกนั่นเองค่ะใช่ครับท่านพบอะไรบ้างจากมรณานุสติครั้งนี้ตรงนั้นเนี่ยไปพบอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับท่านกำนันสมชายเนี่ยค่ะคนได้ยินกิตติศัพท์ท่านเยอะเนาะใช่ไหมครับก็มีทีนี้เราก็ได้ไปเห็นนะเราได้เห็นโอ้ทำไมคนมางานเยอะจังมีคนที่มางานมากผมว่าเป็นหลักหลายพันหรือเป็นหลักหมื่นหมื่นหลักหมื่นค่ะพอดูแล้วก็โอ้โหนี่แสดงว่าท่านต้องเป็นคนที่คนเคารพนับถือเป็นต้องเป็นคนที่ด้านหนึ่งก็เป็นคนที่ก็ต้องมีคุณงามความดีไม่น้อยละคนถึงจะศรัทธาขนาดนี้เขารู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วด้วยความไม่รู้จักชื่อท่านมานานเมื่อไงก็เลยผูกไว้เป็นพิเศษเพื่อจำได้ในนี้ว่าเป็นเส้นทำงานของท่านแต่ต่างกับคนอื่นคนอื่นก็มาผูกร้อยไว้เฉยอันนี้มาไว้ข้างบนนี่ได้เห็นชัดเราจะได้จำได้แล้วคนนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านที่การครับเราเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรมพุทธะกล่าวว่าอย่างนั้นฮะก็ใช่แต่ว่าผมคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะก็เพียงแต่ว่าก็คิดถึงไว้บ้างเพราะอายุมากแล้วชีวิตก็มันก็เมื่อมากขึ้นก็คิดเห็นชีวิตมาเยอะเห็นสัจธรรมมาเยอะก็ทำไม่ได้คิดว่าคนเราเนี่ยมันท้ายสุดแล้วมันก็ต้องจากโลกนี้ไปจะอะไรกันนักหนาก็พยายามทำในสิ่งที่มันถูกต้องดีกว่าอย่าสร้างเวรสร้างกรรมก่อนจะปิดช่วงท้ายใน EP 1หรือว่าตอนที่1ในเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาหลายว่าแต่ท่านคงเข้าใจกันแล้วว่าท่านเข้ามาเนี่ยเรามาสรุปงานของท่านอีกครั้งนึงนะคะว่าท่านเข้ามาเพื่อที่จะตามคำสั่งของคสช.แล้วก็ได้มาปฏิบัติงานเพื่อที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่แท็กร่องรอยทั้งรวมถึงการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลแล้วก็การทำให้การระบบของการบริหารเดินหน้าต่อไปได้แล้วสิ่งระหว่างที่ท่านทำงานนั้นน่ะท่านได้ฝ่าฟันในช่วงจะปิดท้ายของพาร์ทฝ่าฟันท่านจะพูดเองไหมคะเพราะว่าช่วงที่สองจะเป็นช่วงทำงานสำเร็จแล้วเอาเรื่องสำเร็จกับเรื่องว่าสำเร็จแต่ว่าอย่าเพิ่งพูดนะฮะเอาจะจบท้ายด้วยกันแล้วแต่อาจารย์หน่อยตอนนี้แค่นี้ก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ท่านมีจะพูดอย่างท่านพูดถึงว่าอะไรอีกไหมที่เราฝ่าฟันมาเนี่ยทำให้เราต้องฝ่าฟันอะไรคือสิ่งที่ท่านต้องฝ่าฟันฟันฝ่าก็อันดับมันไม่ถึงกับฟันฝ่าหรอกหมายความว่าสรุปคำว่าฟันฝ่าฟันฝ่านี่ต้องการจะพูดให้เห็นมันมีอุปสรรคใช่ไหมการทำงานมันก็ธรรมชาติมันก็ต้องมีบ้างอันดับแรกที่เจอก็เป็นเรื่องของความไว้วางใจของคนค่ะอันนั้นคือความไว้วางใจของคนหมอบุรพาซึ่งไม่ได้เคยรู้จักเรามาก่อนไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ว่าเราเป็นคนดีไม่ดียังไงเนี่ยก็ในการทำงานเนื่องจากต้องการความร่วมมืออย่างที่ผมเรียนแล้วก็ต้องสร้างตรงนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าเขาทำได้ในระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ได้สูงอะไรมากแต่ก็เชื่อว่าก็ได้สร้างความเข้าใจพอสมควรผมเชื่อว่าด้วยการทำงานและการปฏิบัติตัวที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคนมีใจเป็นกลางไม่มีอคติต่อกันเนี่ย
ก็น่าจะเห็นได้ว่าก็น่าจะเห็นว่าเราตั้งใจที่จะมาทำงานให้กลับมาในบูรพาโดยไม่ต้องการที่จะเข้ามาแสวงหาอำนาจหรือผลประโยชน์อื่นใดผมคิดอย่างนี้นะว่าถ้าเขามีความเป็นกลางไม่มีคติเนี่ยเขาน่าจะเห็นได้ในแนวนั้นจากการที่เราทำครับผมส่วนเรื่องอื่นก็อุปสรรคอื่นก็เรื่องก็คืองานนะงานจริงๆแล้วที่มันยากงานมันยากเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการสอบสวนเรื่องของการสอบข้อเท็จจริงเรื่องของสอบวินัยเรื่องของการแก้ปัญหาของคณะต่างๆซึ่งเป็นล้วนแต่เป็นปัญหาซึ่งถ้าพูดจริงนะก็เป็นหน้าที่ผู้บริหารนะก็คือต้องแก้ปัญหาเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทำเอาไว้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เพราะคนอื่นก็สร้างปัญหาไว้แล้วมาถึงนั้นเราก็ต้องทำดังงานนั้นบางทีมันก็ยากในแง่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันได้ข้อที่จริงที่ถูกต้องมาทำแล้วทำให้มันถูกด้วยกฎระเบียบแล้วทำยังไงให้พวกที่ได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่เราทำอะไรเกินไปยังทำให้คนได้รับผลกระทบเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมอีกหรือไม่ทำอะไรก็ไม่ได้เราไม่ทำก็ไม่ได้อย่างเช่นการลงโทษคนอย่างนี้อย่างเช่นเนี่ยก็ไม่ได้อยากทำต้องเซ็นเรื่องโน้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยเราในช่วงนี้เข้ามาก็มีหลายคณะที่เราต้องแก้ปัญหาในลักษณะนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากเป็นงานหนักโดยมากเป็นงานที่หนักหน่อยหนึ่งแล้วเราเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะก็เลยต้องใช้วิธีเอารอบคอบนะครับแล้วก็พยายามทำอย่างมีสติก็ประมาณนี้ครับผมว่าครับท่านผู้ชมคะเราจะจบพาร์ทแรกกันนะคะหรือตอนที่หนึ่งด้วยเรื่องที่เราคุยกับท่านอธิการในเรื่องของการเข้ามาทำงานแล้วก็ฝ่าฟันนะอยู่ในกลุ่มนี้เราก็จะได้เห็นว่าท่านได้เข้ามาอย่างไรท่านฝันฝ่าอย่างไรแล้วก็ทำงานอย่างไรจากความสำเร็จของงานเทคนิคการทำงานและสิ่งที่จะฝากไว้เราจะคุยกันในช่วงที่สองหรือตอนที่สองต่อไปในช่วงแรกนี้ต้องขอบพระคุณท่านอธิการอย่างยิ่งค่ะสวัสดีครับค่ะพบกันในโอกาสต่อไปใน EP ที่2นะคะ